สวัสดีครับวันนี้วันที่13 เมษา 67วันสงกรานต์ก็วันนี้บ้านอุ่นประชานะครับเลิกทำคลิปไปนานเพราะว่าติดภารกิจทางงานประจำนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูว่าเครื่องมือเครื่องจักรที่เราใช้ในการผลิตถ่านแท่งเอาแบบว่าเท่าที่คนจะมีนะครับจะมีของบ้านอุ่นประชาใช้ยังไงบ้างมาดูเครื่องแรกเลยครับนี่ครับเครื่องแรกก็จะเป็นเครื่องบดนะครับเครื่องบดถ่านเครื่องบดเศษถ่านอันนี้สังเกตนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเศษถ่านเกาะอยู่อันนี้คือเนื่องจากเป็นการบดแบบบดเปียกนะครับมันเลยทำให้พวกเศษเล็กเป็นฝุ่นมันเกาะกันอยู่อย่างนี้ได้กับอีกเหตุผลหนึ่งคือไอตอนบดนะครับนี่ครับคือถ้าเศษเราที่เราได้มามันเป็นเศษที่ไม่ได้ร่อนเนี่ยมันจะมีวัสดุปนกันหลายอย่างทั้งฝุ่นทั้งอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เวลาเราเอามาบดแล้วฝุ่นมันเยอะว่าฝุ่นมันเยอะมันก็จะมาอัดรูตะแกรงเราเห็นไหมครับมันอัดรูตะแกรงอะไรเงี้ยถามว่ามีปัญหาอะไรก็มีปัญหาอย่างเดียวครับเพราะมันอัดไว้แล้วมันก็ไม่ออกนะครับจังหวะหนึ่งคือการจะบดอันนี้ให้ได้ดีก็คือมันต้องใช้เป็นฐานก้อนๆหน่อยนะครับบดแบบเปียกนี่นะครับแล้วถ้าบดแบบแห้งก็บดได้เต็มที่เลยแต่ว่าข้อเสียมันคือฝุ่นจะคลุ้งมากนะครับอย่างที่รู้กันนะเครื่องบดแบบนี้หรืออีกแบบหนึ่งนะครับที่มันจะมีเครื่องบดที่เขาใช้บดดินในการทำพวกดินเพาะปลูกหรือทำปุ๋ยครับเป็นเครื่องบดอีกแบบหนึ่งที่ตะแกรงจะหนากว่านี้อันนี้ตะแกรงจะบางนะครับตะแกรงประมาณ 1.2 มิลถ้าตัวนั้นจำไม่ผิดตะแกรง 0.5 มิลหรือถึง1เซนนี่แหละตะแกรงหนามากอันนั้นก็คือซื้อทีเดียวใช้กันยันลูกบวชไปเลยนะครับซื้อแบบนั้นก็ได้ตัวนี้เครื่องนี้ผมได้มาจากลันละวิวนะครับก็ของลันละวิวการเกษตรนะฮะอยู่ที่สุรินทร์นะครับเครื่องนี้ได้มาในราคา 14,900 บาทนะครับต่อมาเครื่องที่2วันนี้พอดีมีเพื่อนชาวต่างชาตินะครับเขาอินบ็อกซ์มาสอบถามเรื่องเครื่องจักรว่ามันทำงานยังไงนะครับผมก็เลยจะถือโอกาสว่าอันนี้ขออนุญาตเจ้าของเครื่องด้วยนะเพราะหลักการติดเครื่องมันก็เหมือนกันหมดนะครับก็คือเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องหมุนขวานะครับนะครับหมุนขวาเพื่อให้ตัวเกลียวเนี่ยทำงานนะครับตัวเกลียวจะเป็นตัวที่หมุนแล้วก็พาส่วนผสมของเราเข้าไปในกระบอกครับซึ่งตัวกระบอกเนี่ยนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีสโลปแบบนี้แล้วรูเขาก็จะเล็กลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือมีสโลปเป็นรูเล็กลงนี่ก็คือเขาจะถูกบีบถูกวัตถุดิบจะถูกบีบอัดนะครับจากการส่งของตัวเกลียวนะครับคือตัวป้อนเนี่ยไปนะครับจนมาออกที่ข้างนอกนี่ก็จะกลายเป็นก้อนออกมาแบบนี้ตัวเครื่องอัดนะครับอันนี้ก็คือแบบมันไม่ใช่แบบเพรสนะครับเป็นรีดอัดนะครับถ้าแบบเพรสอีกแบบหนึ่งเหมือนเครื่องอัดอิฐบล็อกอะไรงั้นก็ถ้าใครขยันทำก็ทำได้นะครับคนละแบบเครื่องนี้หลักๆเขาก็จะการทำงานแบบนี้ครับเหมือนกันทุกเจ้าทุกเครื่องนะครับจะหมุนซ้ายหมุนขวาเกลียวซ้ายเกลียวขวาก็แล้วแต่ผู้ผลิตแต่ส่วนสำคัญของเขาก็คือตัวนี้ครับเกลียวดูนะครับสกรูเขาจะเป็นลักษณะทรงเจดีนะครับทรงเจดีหมายถึงว่าจากหัวมาท้ายเนี่ยมันจะต้องเป็นสโลปไปอย่างนี้นะครับสโลปคือมันจะมีหลายท่านโทรมาถามผมว่าเฮ้ยเกลียวพอเอาไปพอกแล้วอัดไม่ออกแน่นอนครับเพราะหนึ่งบางคนพอกแล้วเห็นไหมครับเกลียวเนี่ยเกลียวมันจะพาอะไรไปได้ดีเนี่ย
โซนนี้จะต้องเป็นสันนะครับโซนเป็นสันนะครับเนี่ยถ้ามันเริ่มเนี่ยถ้ามันเริ่มแบบไม่เป็นสันเริ่มลบเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยมันจะพาออกไปไม่ได้ครับมันจะลื่นนะครับเกลียวที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นสันแบบนี้นี่เป็นสันแบบนี้ซึ่งวัตถุดิบลงมาในสันนี้สันมันก็จะพาไปเรื่อยๆนะครับมันการทำงานเขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็บางคนบางท่านนะครับก็คือไม่เข้าใจนะพอกหนาไม่พอนะครับเกียร์ให้สโลปอีกพอมันสโลปมันไม่ชันนะมันสโลปอะไรเงี้ยมันทำให้มันลื่นนะครับแล้วมันก็ไม่ออกกับสองก็คือพอกเสร็จไม่ได้เจียร์ตกแต่งให้มันเป็นทรงเกียร์ดีอย่างนี้นะครับให้มันเป็นทรงเกียร์ดีมันจะมีแบบบางที่สูงบางที่ต่ำบางที่สูงบางที่ต่ำอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้อัดไม่ออกครับเพราะว่าเขาเรียกว่าการนำพามันไปของการนำพาวัตถุดิบไปมันไม่สม่ำเสมอครับแต่วิธีที่ดีที่สุดในการจดจำหรือทำนี่ก็คือถ้าซื้อเกลียวมาใหม่ๆนะครับให้เราก็คือเหมือนขีดทำบล็อกไว้นะครับหรือเอาไม้อัดมาฉลุไว้ก็ได้ครับฉลุคือมาร์กตัวทรงเกลียวอันเดิมนะครับอันต้นฉบับเลยเนี่ยไว้นะครับพอเวลาครั้งต่อไปเรามาพอกเนี่ยเราก็จะได้พอกตามทรงนะครับมันก็จะสมูทนะครับไม่ใช่แบบว่าพอกตามใจฉันนะครับฉันนี่พอกอย่างเดียวนะครับก็คือการทำงานของเครื่องมันก็จะมีอยู่แค่นี้หลักๆเลยกับสองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเครื่องใหญ่หนักนะครับต้องใช้แรงขุดค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือที่ผู้ผลิตติดมาให้ก็คือเป็นมอเตอร์5แรงนะครับ3.70 กิโลวัตต์ความเร็วรอบ 1,450 รอบดูนะครับก็คืออัตราการเขาเรียกว่าสิ้นเปลืองไฟนะครับ22แอมป์อันนี้มันจะบอกอะไรเราครับพวกสเปคพวกนี้มันจะบอกว่าเวลาเราจะมาติดตั้งหรือมาคำนวณว่าไฟเราจะพอไหมนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ไฟปลายสายนะครับอย่างของผมก็ไฟปลายสายเหมือนกันไฟมันไม่พอนะครับบางครั้งที่ต้นทางอย่างหน้าร้อนเงี้ยต้นทางเขาใช้ไฟค่อนข้างเยอะมากเปิดแอร์เปิดใดกันนะครับพอไฟมันมาถึงปลายสายอย่างของผมเนี่ยบางทีมันไม่ถึง220นะครับเพราะว่าสเปคมอเตอร์มันบอกอยู่แล้วว่า220นะครับพอไฟมันไม่ถึง220มันทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เนี่ยมันลดลงนะไหนจะโดนแรงฉุดจากการที่มันบีบมันอัดเนี่ยเข้าไปด้วยมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพมันไม่ดีแรงอัดเพราะฉะนั้นพอมาถึงฤดูกาลเนี่ยอย่างช่วงหยุดวันหยุดเนี่ยคือโดยปกติผมจะอัดถ่านแต่วันหยุดปีนี้1แหละครับ1ไฟมันอย่างว่านะครับเราใช้ไฟพีคกันแทบทุกวันเลยแล้วก็ทำให้ค่าไฟมันสูงขึ้นมากเราใช้ไฟเกินกว่าเพดานที่เขากำหนดไว้ค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ20สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็จากเดิมเราใช้150หน่วยแต่เราต้องใช้ไป200หน่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปอีก20สตางค์ก็คูณ200คูณมันจะคูณไปแบบนี้เลยครับ20สตางค์คูณ200หน่วยของ2เป็น4,000สตางค์40,000สตางค์อะไรประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปก็ค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก 3-400 บาทนะครับทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิมประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นด้วยความที่ผมทำเป็นงานอดิเรกนะครับงานไม่ใช่อาชีพหลักผมก็เลยเลี่ยงที่จะผลิตในช่วงนี้การเลี่ยงผลิตช่วงนี้ผมก็มีอย่างอื่นทำนะครับก็คือไปทำน้ำส้มพันไม้ทำอะไรของผมไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวฐานนี่ก็คือก่อนจะมาถึงฤดูช่วงฤดูหนาวนี่ก็อัดมาเยอะ
พอสมควรนะครับอย่างเช่นอัดไว้สัก1ตันนะครับแล้วก็เป็นสต็อกไว้ผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเรื่องส่วนผสมนะครับพอดีมีเพื่อนชาวต่างชาติถามมาว่าเอ๊ะตัวแป้งนะครับอันนี้ก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับโทปิคาน่าสตาร์ทก็คือว่าต้องผสมน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะครับพอถามมาอย่างนี้นะครับก็คือผสมน้ำอุณหภูมิห้องจะดีนะครับเพราะว่าการผสมน้ำร้อนเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งเนี่ยมันเหนียวเร็วถ้าเราเอาง่ายๆเหมือนเรากินราดหน้าช่วงแรกกับมันก็จะเหนียวๆดีครับพอทิ้งไปสักระยะหนึ่งความเหนียวก็จะหายไปนะครับกรณีเดียวกันนะนั่นก็คือถ้าเราใช้น้ำร้อนผสมตั้งแต่แรกเราต้องรีบอัดให้เสร็จซึ่งในการอัดฐานพวกนี้นะครับอัดครั้งหนึ่งอย่างของผมอัดเป็น100กิโลนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยรอบต่อรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถผสมน้ำร้อนได้เดี๋ยวก็จะความเป็นตัวประสานมันจะหมดสภาพไปก่อนก็คือเติมน้ำอุณหภูมิห้องปกตินะครับ 20-30 องศานี่แหละครับ 25-30 องศานี่อุณหภูมิห้องเพราะว่าในระหว่างการผสมบดอัดบดเข้าไปเนี่ยนะครับที่เกลียวหมุนอยู่เนี่ยครับมันจะเกิดความร้อนนะครับในตัวโลหะนะครับมันเสียดสีกันแล้วเกิดความร้อนอยู่แล้วความร้อนก็เท่าที่เคยวัดดูมันก็จะได้ประมาณสัก50เกิน50องศาซึ่งมันทำให้ตัวแป้งเนี่ยเกิดความเหนียวได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปเติมน้ำร้อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือมันอธิบายยังไงเนี่ยมันอธิบายผ่านคลิปผ่านอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเนี่ยมันต้องมาเห็นมาดูถ้าดูก็มันจะได้แบบเกิดปัญหาอะไรเนี่ยมันถามแล้วมันตอบกันได้เลยแต่อันนี้คือเหมือนว่าผมอธิบายอยู่ข้างเดียวเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้อยู่กับเครื่องตลอดเวลาบางทีคนถามมาแล้วไม่ได้อยู่หน้าเครื่องเราก็จะตอบแบบเห็นภาพไม่ได้นะครับมันจะเหมือนจะตอบแบบเหมือนเรียกอะไรเหมือนจะลอยๆนิดหนึ่งสังเกตนะครับนี่คือเกลียวสึกแล้วให้ดูอีกครั้งหนึ่งความเป็นสันจะหายไปนะครับอันนี้หมายถึงว่าแรงดันที่มันดันจนก้อนถ่านออกมานะมันจะลดน้อยถอยลงนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็สอบถามกันทิ้งข้อความทิ้งอะไรไว้ได้ครับคืออันไหนผมรู้ผมก็ตอบแต่อย่าถามเรื่องเครื่องจักรนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้ผลิตเครื่องจักรผมเป็นแค่คนใช้ผมเคยใช้แค่เครื่องเจ้านี้นะครับกับอีกเจ้าหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องดัดแปลงซึ่งไอ้ตัวนั้นผมไม่ขอกล่าวถึงนะครับโอเคครับประมาณนี้